างหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาทางเลือกใหม่ของการเดินทางและโลจิสติกส์สู่ภาคอีสานสะดวกสบายช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็รถก็จะติดอยู่แล้วแหละถ้าเกิดยิ่งเป็นวันเทศกาลเนี่ยคือติดคูณ2เลยค่ะพี่แต่ถ้าเกิดว่ามีมอเตอร์เวย์เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะคือการเดินทางหนูก็จะสะดวกขึ้นแล้วก็ไม่ต้องติดอยู่บนรถนานๆปลอดภัยถ้าคนไม่คุ้นมันก็อันตรายนะสำหรับเส้นทางนี้เพราะว่ารถใหญ่มันเยอะเนาะพวก10ล้อ18ล้ออะไรพวกนี้แต่ถ้ามีมอเตอร์เวย์ขึ้นมาก็น่าจะดีนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจถ้ามีมอเตอร์เวย์เนาะมันก็จะดีขึ้นทำให้รถไม่ติดแล้วจะคนเนี่ยก็จะเข้ามาในเมืองเยอะขึ้นมาเที่ยวค้าขายมันก็จะได้ดีขึ้นเนาะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมามอเตอร์เวย์สายที่3ของไทยสายแรกของภาคอีสานเชื่อมต่อการเดินทางและโลจิสติกส์จากภาคกลางสู่ภาคอีสานอย่างมีประสิทธิภาพเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมภายในประเทศและเป็นทางผ่านสู่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาและจีนตอนใต้รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง7ปีนะครับ2558ถึง2565สิ่งที่เราจะเกิดภายในปี58นี้มอเตอร์เวย์3เส้นทางได้แก่บางปะอินนครราชสีมา196กิโลเมตรบางใหญ่กาญจนบุรี96กิโลเมตรแล้วก็พัทยามาบตาพุดอีก32กิโลเมตรเชื่อมต่อพื้นที่3จังหวัด12อำเภอเริ่มต้นจากบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนานไปกับทางหลวงหมายเลข1และทางหลวงหมายเลข2ไปบรรจบกับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารวมระยะทาง196กิโลเมตรโดยออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษที่มีมาตรฐานสูงมีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยอย่างพร้อมสับตลอดแนวเส้นทางรวมถึงมีการควบคุมทางเข้าออกอย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองให้เป็นไปอย่างมีระเบียบนอกจากนี้ยังออกแบบทางแยกให้เป็นทางแยกต่างระดับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและยังเป็นจุดเชื่อมต่อสู่ถนนสำคัญสายอื่นๆในพื้นที่ได้อีกด้วยเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ใช้ทางโดยมีศูนย์บริการทางหลวง1แห่งสถานที่บริการทางหลวง2แห่งและที่พักริมทางหลวงอีก5แห่งเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถจอดพักผ่อนได้เปิดมิติใหม่ของการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามหลัก PPPสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการภาครัฐประกอบด้วยการให้เอกชนมีส่วนร่วมดำเนินงานและบำรุงรักษาและการให้เอกชนร่วมลงทุนพร้อมทั้งบริหารจัดการที่พักริมทางกรมทางหลวงมุ่งมั่นดำเนินงานโครงการโดยมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษสายนี้ได้ภายในปี2563โดยจะเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางและโลจิสติกส์ของภาคอีสานรวมถึงเป็นหนึ่งในกลไกส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนี่ครับขอสนับสนุนครับมอเตอร์เวย์เส้นนี้นะครับการขนส่งของผมก็ลดต้นทุนลงสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดนี้นะครับที่อนุมัติมอเตอร์เวย์เส้นนี้เพราะว่าผมได้รับประโยชน์จากมอเตอร์เวย์เส้นนี้เต็มๆครับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนี้จะยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของภาคอีสานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน